คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือในกองเขาบอกก็ไม่ลบเพราะว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำแต่โบก็บอกว่าแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะหนูลบหนูเคลียร์ 100% เพราะรู้สึกว่าค่ะเป็นเครื่องเลยเหยียบเลยกระทืบไม่ใช่อันนั้นเลยร้ายไปเลยร้ายไปเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีมากมันก็คงมีโยงมากละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ 100% แต่เป็นไปแล้วหรอใช่ค่ะเขามีกี่เครื่องไม่ตอนแรกเขามีเครื่องเดียวที่เรารู้ที่เรารู้เครื่องเดียวที่เรารู้จ้ะอันนี้ก็น่าคิดเดี๋ยวรวบให้ก็สำหรับวันนี้นะคะเรามาเปิดค่าย VEC Music นะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะได้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโบด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับนักแสดงและศิลปินหน้าใหม่ที่แบบว่าเป็นผู้อะไรอ่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกับน้องๆ นะคะไม่ได้มีแค่โบค่ะมีน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็น้องสมิธเนาะแล้วก็พี่แอมแอนด้าริวและเก๋ไก่ค่ะแล้วก็อีกหลายคนเลยเพลงใหม่เรามาเพลงเข้าเฝ้าเลยเพลงใหม่เป็นเพลงเศร้าเพราะจริงๆมันอย่างที่เคยบอกมันไล่ระดับแปลกคือปกติต้องเศร้าจีบแล้วก็ค่อยมีแฟนใช่ไหมอันนี้เราจีบเสร็จเอ้ยเรามีแฟนเสร็จปั๊บจีบแล้วก็ค่อยเศร้ามันเหมือนอะไรกันเราเรียนลำดับชีวิตเรางงๆคือมันจะเป็นแบบเอาตอนแรกเรายังแฮปปี้อยู่สักพักแบบเราโสดใช่ไหมพอเราโสดแล้วก็ต้องแบบแนะนำว่าฉันโสดนะพอโสดสักพักไม่มีความมาจีบก็เศร้าละเป็นอย่างนั้นแล้วเรามาร้องเพลงคนเศร้ามันจะอินหรอในเมื่อชีวิตเรามันไม่ได้เศร้าคนเราเนี่ยเขาเป็นเศร้าคนเรานะคะชีวิตมันต้องเคยมีอกหักหักหลังกันมาก่อนไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเพลงเราค่อนข้างที่จะทำตรงกับชีวิตของเราแต่อันนี้มาอยู่เศร้าแล้วมันต้องขุดยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีมุมไหนเศร้าเลยจริงจริงมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลตัวค่ะเป็นการทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือตอนไหนใครไม่ลบบ้างยกมือดิคนจะไม่ปลอดภัยหรอไม่บางทีมันมีเพราะว่าจริงๆอ่ะโบอ่ะถามคนในกองเขาบอกก็ไม่ลบเพราะว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำแต่โบก็บอกว่าแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะจะกินนะมันมาเจอสมตัวหรือเปล่ายังไงไม่แต่ก็เคยมีที่ผ่านมาก็มีแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลบรูปอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ลบเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆของคนที่เคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจ๋าเป็นเราลบหนูลบหนูเคลียร์ 100% เพราะรู้สึกว่าค่ะเป็นเครื่องเลยเหยียบเลยกระทืบไม่ใช่อันนั้นเลยร้ายไปเลยร้ายไปเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีมากแล้วจบรายการแบบนี้คืออีกครั้งหรือเปล่าอยู่ดีก็ขายของได้แล้วถ้าไม่ลบแล้วถ้าแฟนปัจจุบันไม่เจอมันจะไม่เราหนูแค่รู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันควรจะเริ่มต้นใหม่แบบขาวสะอาดจริงๆอ่ะคือเขาอุตส่าห์จะมารักเราแล้วอ่ะเราก็ควรจะรู้สึกว่าเรารักเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นคุณโบกลัวไหมว่ากลัวคนโยงไหมเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่เราร้องคนก็โยงว่าเออร้องให้อะไรที่นี่พอเพลงนี้มันเป็นซีนอย่างเงี้ยกลัวคนโยงไหมมันก็คงมีโยงบ้างแหละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ 100% แต่เป็นไปแล้วหรอเช็คค่ะเช็คด้วยมันเช็คไม่ยากนะโทรศัพท์มันจะมีเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วกดขึ้นไปบนสุดอ่ะแล้วก็อันนี้คือทำจริงๆทำมันอยู่แล้วเขามีกี่เครื่องไม่ตอนแรกเขามีเครื่องเดียวที่เรารู้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 จ้ะอันนี้ก็น่าคิดโบรู้สึกไงถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีการซ่อนรูปกันเพราะความที่เราเป็นคนที่หึงอย่างเงี้ยมันจะหนูว่าหนูจริงๆหนูไม่ใช่คนขี้หึงอันนั้นเป็นแค่การแสดงเป็นแค่คอนเทนต์ว่าแบบกินอาหารแล้วหึงมันไม่ตลกอ่ะหนูอ่ะแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าหึงเรื่องแบบผู้หญิงเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะถ้าตัวฝ่ายผู้ชายเองเขาทำให้เรามั่นใจและไว้ใจก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วความจริงอ่ะมันก็เปิดค่ะถ้ามันถึงเวลาของมันเวรกรรมมันมีจริงแสดงว่าที่ผ่านมาต้องจบอย่างนี้เลยเราเป็นเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่เคยมีอะไรประวัติดักหอยเลยอันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าบางทีเจอแล้วข้ามไปแสดงว่าเรามีรหัสมือถือไม่มีค่ะไม่มีของใครของมันถ้าเขามีเราก็ค่อยเปิดตัวแต่มีเลยเขาขนาดนั้นตัวเองแล้วนะว่าเขาเป็นอะไรนะสามีแห่งชาติทั่วเหรอก็ด้วยบทอะด้วยบทถ้าใครได้ดูละครเรื่องอะไรนะคะเอาคุณลงเล่นไฟ
นั่นแหละถ้าใครได้ดูเรื่องลมเล่นไฟอ่ะก็จะทราบว่าทำไมถึงมีคำว่าสามีแห่งชาติชั่วขึ้นมาก็ชั่วจริงในเรื่องเกลียดเขามาเกลียดเขามาดูแล้วเกลียดมาเกลียดดินมาเราคอนเฟิร์มเลยว่าชั่วจริงแต่ว่าเราไม่เกลียดอเล็กหรอกอเล็กน่ารักเราแยกได้เราแยกได้ใช่ไหมใช่แยกได้เราถามว่าตอนเล่นไปจริงๆเรื่องมาจากไหนทำไมถึงได้แบบออกมาขนาดนั้นหนูว่าด้วยบทอะค่ะที่จากที่ช่วงที่พี่เขาถ่ายทำอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเขียนเป็นตัวละครให้ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบคิดเยอะหรือว่าตีความเยอะไปมากกว่านั้นนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เลยไม่ยากต่อการแสดงอย่างฉากเลิฟซีนเรารู้สึกยังไงบ้างฉากเลิฟซีนกับอเมริกาดูไหมดูไหมไอ้นะเสียวเราดูไหมเราดูไหมได้เหรอคะเสียวจริงแบบขนาดนี้แล้วเรามีคอมเมนต์อะไรไหมจากฉากนั้นดูไหมเราไม่ได้พูดแต่ก็แค่บอกว่ารอดูโลกหมุนรอบเธอแล้วกันเราจะเอาคืนหรอไม่ได้เอาคืนมันเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วเขาต้องเสียวไหมเสียวเสียวจริงการันตีการันตีเลยว่าเสียวแสดงว่าดูด้วยให้เขาดูด้วยไหมให้เขาดูด้วยไหมสำหรับฉากที่เขาต้องเล่นหนูว่าให้ดูอยู่แล้วเขาจะดูหรือเปล่าอันนี้ก็กลัวไหมว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัญหากลัวไหมว่าแบบฉากเลิฟซีนต่างๆที่เราเล่นไปมันจะเป็นปัญหามันถ้ามันอยู่ในระบบของการทำงานอ่ะหนูไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคัดแล้วไม่ยอมคัดอันนั้นเป็นปัญหาของเราได้จะอีกสักโบกไหมครับอ๋อถ้าสมมติว่าคัดแล้วยังเลิฟซีนกันต่อก็มีโบกค่ะแต่พี่เล็กไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่เนาะใช่พี่เล็กหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่เขาไม่น่าเป็นหรอกใช่ไหมใช่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 นั่นแหละเขาไม่เป็นหลังนั้นหรอกไอ้เรื่องนึงเราเป็นนางเอกควีนเตอร์ไปแล้วตอนนี้ก็คือว่าจริงเหรอ20ประเทศอนงเป็น10ประเทศอันนึงย้ายค่ายหรอย้ายค่ายแล้วไปอนง10ประเทศแล้วอ่ะกำลังจะไป20ประเทศตัดมาที่เรื่องของภาพยนตร์นะคะตอนนี้อนงตอนนี้ก็เริ่มไปฉายที่ต่างประเทศแล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะได้ฟังเราในหลายภาษามากขึ้นแล้วอย่างนี้โบต้องเดินสายไปโปรโมทแต่ละประเทศด้วยมั้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคิวโบก็โอ้ยากอยู่ใช่เพราะคิวละครที่ไทยนี่ดูดีป่ะคิวละครที่ไทยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่เราปื้มมาที่มันแบบว่าเราปื้มมาแบบเป็นนางเอกในที่แบบทั่ว10ประเทศแล้วไงดีใจค่ะที่หลายๆคนที่แบบคนต่างประเทศจะได้แบบเห็นความน่ารักของอนงค์ด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้ความน่ารักเนี้ยทั่วถึงทุกประเทศค่ะแต่เต็มเต้นแล้วนะเต้นแล้วใช่ไหมใช่แต่เขาอะจะเต้นวัดประหลาดกันใช่ไหมแต่โบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขานะว่าเขาจะเต้นกันเพราะเขาคุยกับพี่จี๋สองคนส่วนโบอะแฟนคลับอะหนูไม่รู้ไงนั้นอะส่วนแฟนคลับอ่ะเขาเคยรีเควสต์มาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าโบครบร้อยล้านแล้วอ่ะขอเพลง Hit Me Up ได้ไหมเวอร์ชันผู้ชายด้วยนะมันมี2เวอร์ชันมันจะไปเด้าพื้นอย่างไรก็ไม่ได้ไงไม่ได้เพียงอย่างเธอทำได้โบเธอทำเวิร์กมาแล้วไงเธอเวิร์กมาแล้วมันมีเวอร์ชันผู้หญิงอยู่เดี๋ยวทำเวอร์ชันผู้หญิงก็ได้โหจะเต้นแน่ต้องสอนอะไรต้องเต้นแน่ก็ต้องเต้นให้ค่ะเพราะว่าเขาอยากเพราะว่าจริงๆตัวแฟนคลับเองก็งดน้ำตาลงดน้ำตาลบนเลยงดน้ำตาลเลยเดือนนึงมั้งคะหรอเก่งมากงดน้ำตาลอ่ะอันนี้ก็จะรอดูแล้วว่าจะได้ยินทีอัพไหมต้องรอดูค่ะฝากแฟนๆชมอนงตามกันเร็วหน่อยเป็นภาษาพม่าก็ได้หรือเป็นภาษาอ๋อยาวๆก็ได้ฝากภาษาภาษาทั้งหมด4ภาษาโอ้โหก็ได้ฝากฝากภาษาไทยแล้วกันนะคะฝากทุกคนนะคะทุกคนเลยค่ะไปบอกต่อด้วยว่าภาพยนตร์อนงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูสบายๆแล้วก็มาเอ็นดูกับความน่ารักของพระเอกนางเอกกันนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวทางพี่แจ๊คกับพี่ฝนเองก็น่ารักมากและทำไทยปึ้งมากค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยค่ะอนงหนงนก